ชอยลาลี่ครับลาลี่เสิร์ฟโดยซาเมียมองแหมมองหลอกลบเซตกลับหลังไปสวยครับนะครับดูครับจังหวะนี้มีช่องอยู่ได้เสิร์ฟโดยนัมบะเปิดไม่เข้าจุดลิเบโรทำงานครับคาทิกิยานว่าอันเดอร์สวยมากครับหมายเลข10กับฮาชิดบล็อกญี่ปุ่นได้เสิร์ฟโดยทานิชตั้งให้ข้างหลังมันจะเล่นนะครับโทมิตะดูครับวิ่งเข้ามาใส่เลยครับเต็มๆนี้ญี่ปุ่นนำโอตาเกะเสิร์ฟเอสเลยโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้เมื่อปี2016มาแล้วนะครับจากนั้นเป็นอิหร่านครับที่ได้แชมป์นะครับดูอินเดียจะยกระดับขึ้นมาได้ไหมพุ่งงัดขึ้นมาได้ตีแก้ไขไปเอาครับได้บุกจัดๆลูกนี้บอลเร็วสวยครับดูครับจังหวะนี้รับได้ครับแล้วยัดบอลเร็วเลยครับบล็อกของญี่ปุ่นนะขึ้นช้าไปหน่อยครับแล้วก็ลงมาเสิร์ฟด้วยครับซาชินตั้งบอลเร็วเหมือนกันบล็อกดีนี่พอดีเลยครับติดหมายเลข11จังหวะขึ้นตีบอลเร็วของแลรี่นะครับ2คะแนนติดของอินเดียครับขอเวลานอกแล้วได้ผลนะแต่ว่าคราวนี้อินเดียได้เสิร์ฟครับฮาชิดตั้งบอลเร็วไม่เหลือครับบอลเร็วของญี่ปุ่นยังนำอยู่นะครับนำ5คะแนนโอ้โหมาตั้งใจเลยครับอมานเสิร์ฟครับอมานคูมาเปิดเข้าจุดให้ลอยมาเอาโดนตะข่ายตอนเทนนิสเกิร์ลทำเอานี่ตาม2ต่อ8เลยนะครับเป็นโอซาอินเดียได้เซิร์ฟโดยซาเมียมือเซตเปิดได้ฟุกาซึให้โอ้โหแม่เหมือนสิบเจ็ดต่อเก้าตั้งนับซาเมียให้ขึ้นเข้าข้างในครับทานิชนี่ครับบล็อกกลางของญี่ปุ่นมาไม่ถึงเซิร์ฟครับทานิชตาม7คะแนนอินเดียให้ข้างหลังอีกแล้วนี่ครับสามเม็ดกลางครับโทมิตะลอยมาตีทะลุบล็อกไปได้ครับเซิร์ฟครับโอตาเกะทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆบอลอีหัวเสาด้านหลังครับนี่ครับตีมาครับหมายเลข10กับ11ครับยูชิครับเสิร์ฟลูกลอยๆโอ้โหลูกนี้เซตลีลาไม่ธรรมดาเลยครับลูกนี้ขึ้นกระโดดขึ้นไปเซตลูกนี้ได้สวยมากโอ้โหเราเล่นเองเลยครับเลยครับดูครับแล้วบล็อกของญี่ปุ่นนี่ก็ไม่ทันระวังมือเซตกัปตันทีมครับลงมาเสิร์ฟพลิกเน็ตนิดหนึ่งซาเมียให้ใส่ตรงๆเลยชิดดูครับหลบบล็อกมาสวยครับเสิร์ฟโดยดาชานนักทีมเจอบอลเร็วต้องไว้ได้ครับซาเมียยกสูงๆข้ามไปเลยได้บุกอีกครั้งหนึ่งฟุกัสึให้หัวเสาตีหายเลยครับเซตที่2ครับอินเดียเสิร์ฟก่อนโดยซาเมียเป็นของญี่ปุ่นครับดูครับจังหวะนี้รับมาสวยเลยครับมันแรกเราเป็นน้ำบะครับตีลูกนี้ลงครับอินเดียนี้อันดับของ FIVB อันดับ63ของอายุต่ำกว่า20ปีครับอายุ18ซาชินครับเสิร์ฟโอตาเกะตีลูกนี้ครับ3เม็ดหลังครับตีลงนะครับจังหวะลอยมาครับตีหลบบล็อกได้สวยครับทั้งเสิร์ฟไม่แรงฟุกัสึให้บอลเร็วนี่ดูครับสั้นหน้าครับแม่แล้วเลือกหลบไปว่าจะเล่นเองครับแก้ไขไปแล้วครับฟุกัสึให้ข้างหลังครับล้นออกไปเลย
อิหร่านนี่เพิ่งไปแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกของผู้ชายครับมองหน้ากันครับธานิชกับอาจิตลงไปได้เซตแล้วสันดีปครับเสิร์ฟเดียวว่าเปิดเหมือนจะล้นนะครับนัมบะยังเสิร์ฟอยู่นำห่างออกไปเรื่อยๆครับ8คะแนนแล้วขึ้นโอ้โหมากลับมาไม่ดีเท่าไหร่ครับนี่ครับตีโดนบล็อกลูกนี้เสิร์ฟครับยามาดะมันอยากเสิร์ฟเอสไปแล้ววันนี้สวยครับลูกนี้อาชิตยกมาเสาครับเดือดตีชิครับแรกมาดีครับลูกนี้โอ้โหตีฝังลงดูครับตีทั้งเอฟยอดลอยอันนี้กลางคอร์ดของอินเดียเลยนะครับสะดุดเล็กๆหนึ่งแต่ว่ายังบุกได้เมียเสิร์ฟหนักสวนเลยโอ้โหมาเสิร์ฟรับล้นมานะครับฮิกุชิเปลี่ยนทางบ้างครับเสิร์ฟเปลี่ยนทางอิโร่ให้โอตะเกะเมียยกสูงสูงโอ้โหจบจริงๆด้วยครับมาเสิร์ฟหนักวิ่งมาอันเดอร์นะครับลิเบโร่คือทาคาชิตั้งให้ขึ้นตีโอ้โหตีแม่นมากครับลงตรงกลางมีช่องนิดเดียวนะครับระหว่างสามเมียครับเสิร์ฟเอโร่ให้มาที่โอตะเกะครับมาอยู่ทางซ้ายนะครับเซตมาให้นี่บล็อกเดียวๆด้วยครับตีคะแนนเหมือนกับเซตที่แล้วนะครับ4ต่อ4สวยครับขึ้นได้ครับเสิร์ฟอิโร่ให้มาหัวเสาเหมือนจะให้บอลกลางอีกครั้งครับคราวนี้โอ้โหจังหวะพอดีเซตสั้นหน้าตรงๆเนี่ยครับบล็อกฮิกุชิครับเสิร์ฟนี่ก็พุ่งลงมานะครับฮิกุชิแทบไม่ได้พัก3เซตแล้วเร็วบอลเร็วครับดูครับยัดมาสู่2ครับดูเสิร์ฟหนักๆของซาเมียเสิร์ฟหนักจริงโอตะเกะมาอยู่ฝั่งตีหัวเสาของโอตะเกะนะครับน้ำบะเสิร์ฟเปลี่ยนมาเสิร์ฟบอลเบาบ้างสวยครับดูครับจังหวะนี้ตีมานี่เอโร่ให้ใหม่มาที่หัวเสานี่ครับนาคาโมโตะ23ต่อ13โอ้โหเสิร์ฟหนักก็ได้ครับแล้วแมตช์พอยต์เลยไหมนั่นฟาวอีกเอโร่ให้ปิดไหมอ้าวเหยียบเส้นเหยียบเส้นจังหวะที่ขึ้นตี3เมตรกลางครับประมาณเซิร์ฟอ้าวจบที่ใครจบที่ลารี่เอ้าจบเลยครับเซตที่3ครับก็เป็นญี่ปุ่นครับเอาชนะอินเดียไปครับ